ันเท่าไหร่เอาคนนี้ก่อนถ้อยคำตอนเมาวันนี้อ้าวดาบอดแท้เลยตายย้อนมาจากให้เดินเรื่องนี้เดินฉันว่าฉันจะตายด้วยคำพูดด้วยวาจาไม่ต้องขอจีบกันนะแค่คิดก็แบบอร่อยไหมพี่คะและความเสน่ห์อีกจุดหนึ่งก็คือสบายดีมินิโอพบกับพวกเขาจุดจีส่วนบ้างมาแล้วมาแล้วไพโรดปิ่นพักบ่ค่อยตื่นเต้นบ่ค่อยตื่นเต้นปานใดเนาะล่าสุดอาทิตย์นี้แล้วนี้นอกับเมนปิดกล้องไปแล้วเนาะสำหรับซีรีส์ปิ่นพักโอ้โหเสียดายมากเจ้าหญิงทั้ง2คนเนาะเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเขาไปหาชมไพลอตปิ่นพักกันเลยโอ้เฮ้ยสวยมากแม่ดูดูเกียนเดี๋ยวมีสไตล์งานเต้นรำในคืนประจันเต็มดวงครั้งแรกที่ได้เจอท่านหญิงอนินผู้สูงศักดิ์พระธิดาองค์เล็กแห่งวังเสวตวาริตเธองดงามราวกับนางฟ้ายากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะรู้จักขึ้นไปสูงตกลุมรักโอ้ยสวยหากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นดอกฟ้าที่สูงส่งกลับร่วงลงมาทำให้เราได้เฉยชวนร่วงจริงชื่ออนินทพัฒน์เรียกอนินเฉยๆก็ได้หญิงชื่อปิรันคิตาเรียกปิ่นก็ได้เพคะปิ่นปากด้ามนี้คือเป็นของปิรันคิตาแต่เพียงผู้เดียวนินคิดถึงคุณปิ่นเหลือเกินอยากจะกลับไปหาคุณปิ่นเสียวันพรุ่งนี้โหเดียวจุดเลยว่าหลายนะสมุนโอ้โหยิ่งเคยแอบฝันมาตลอดว่าสักวันจะได้คืนนี้คุณปิ่นเป็นของอนินทร์จริงๆได้หรือไม่สิ่งใดที่หญิงถวายอนินทร์แล้วอนินทร์ประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะโอ้ตายจะตายจะฉันตายโอ้ให้คำลาซาซาอันนี้พี่เรียกกินใจไหมพี่เรียกใจไหมก็ไม่ตายโอ้โอ้โหโอ้โหท่านายคุณนิลมีอะไรไหมหญิงลืมไปแล้วหรือว่าท่านหญิงอนินทร์เป็นใครท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณหญิงมาดูมาเนี่ยI'm not afraid to die.
ท่านหญิงถูกอยู่กับผู้พิจารณารีเสียนานจนลืมไปแล้วประมาณว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งภาษาพูดคำพูดคำจากริยามารยาทก็กลายเป็นพวกขลังไปเสียแล้วการแสดงความรักของเราก็เป็นแบบฝรั่งนะโอ้แล้วฉันรู้เลยเรื่องนี้ใครโซนสุดอันนี้น่าติหูหูหูเห็นทุกอย่างอุ้ยจ้าแม่เธอเห็นสุดนั้นไหมเขาแบบตรงตีมอ่ะตรงตีมขนาดเลยเสื้อสุดสีชมพูกับสุดสีฟ้าเออเนาะฉบับกันกล้วยฉบับกันกล้วยวาสันโบแบบนิสัยแบบว่าปาทานเดี๋ยวนั่งคุยกันเฮ้ยแบบภาพแสงสีสวยมากสวยมันให้ฟิลแบบเมนเจ้าหญิงอะเบิ้งเบิ้งเลยได้ป่ะอืมแต่ว่าตรงนี้ห่างกับเป็นไพ่รอดเนาะใช่เดือนน่าจะถึงเดือนแปดนะป้าจะแบบแค่นี้เองนะไพ่รอดมาสั้นไปแต่ภาพสวยแบบเออสวยคอสตูมสวยมากสวยคอสตูมสวยมากเธอฉันชอบสุดมากเลยนะโดยเฉพาะสุดเต้นรำคือแบบตอนแสงกระทบกับอันนี้แบบมันโกรนอ่ะเพราะว่าโคตรสวยมากเลยเพราะเป็นเพียร์ละเธอละขั้นเนาะตอนนี้กันซีแบบบอกถึงความรู้สึกความประทับใจแรงในการที่เห็นไพลอตตอนนี้คือแบบเอาโฮตราตึงอีกแล้วตราตึงเมนเอาคนนี้ก่อนนะแบบมันบรรยายเป็นคำเบาหยาเออจะแบบรักแน่ๆเลยก็คือแบบภาพสวยมากแล้วก็แบบเห็นแบบละเอียดในโคสแบบการเป็นยูแบบของยุคก่อนแบบละเอียดแหงอะนะรู้สึกว่ามันบ่ได้แบบว่าล้าหลังจ๋ามันมีความทันสมัยเข้ามาในยุคนี้ที่เขาเข้าถึงง่ายเมนบ่ได้ไก่เพราะมันยังมีรถมีรถแล้วก็น่าจะส่วนประมาณยุค50อากาศต่อมาเขากับสิ่งที่เห็นได้ก็คือนอกจากพวกมูดภาพแล้วนะก็คือแบบคอสตูมที่บอมบี้วอลบิกี้ก็จะแบบเป็นคงคอนเซ็ปต์การแต่งกายที่บ่งบอกถึงนิสัยของตัวละครของเจ้าหญิงอนินกับหญิงปิ่นแมนคาแรคเตอร์ชัดเจนเขาพูดเลยว่าแบบฟ้ากันขู่แบบแสบสนนะผู้ที่แบบว่าฉันเห็นสายตาเลขเจ้าเลขของเธอนะคะจ้องอยู่ตลอดคุณองค์หญิงคุณองค์หญิงอาจังหวะตลอดมันต้องเป็นเบกกี้เนาะเออแมนเบกกี้ลินอันนี้นะเออแล้วแบบฟังของสุดสีชมพูอะนะของปิ่นอะคือแบบเงียบห้อยเหมือนภาพับไว้กิริยามารยาอะไรเงี้ยโคมันไทยแบบโบราณจ๋ามันจะมีความป่นของความซนของแบบสไตล์เวสเทิร์นหรือบริติชเข้าไปในตัวละครของอันนี้นั่นนะแบบมาเสริมตัวนี้เข้ามามันบริแบบเป็นไทยแบบผู้หญิงจ๋าในยุคนั้นขนาดนั้นยังมีความแบบอินเตอร์เข้ามาใช่เมล็ดไทยบทมันรู้สึกว่ากลมกล่อมนะแล้วรู้สึกว่าอีกอันนึงก็คือภาษาสวยภาษาสวยมากนะโดยเฉพาะถ้อยคำตอนเว้าวันนี้อ้าวดาวแม่คือบ่ต้องมีแบบถึงจูบก็ได้แค่พูดวาจาเนี้ยกูก็แบบไปหมดแล้วไปหมดแล้วปิดแล้วโยพีเลยค่ะสวายชีวิตให้กับองค์หญิงเลยค่ะหรือว่าสบายพีซีให้กับหญิงปิดเลยอ่ะคือแบบภาษาสวยงามพอฟังแล้วแบบคือแบบเนี่ยกับเจ้าเกิดมาคู่กันอุ้ยเลยซึ่งซ่อมดีเทลในจดหมายอะเดี๋ยวใครมันจะแบบมันจะทนเออมันจะทนได้ไงจะทนไหวได้บนได้ฝากได้เขียนจดหมายมาจะฝากจูบแบบแสดงความเป็นเจ้าองค์เจ้าอกเจ้าของอะไรเงี้ยว่าเป็นเจ้าของเลยเขาไม่เขินกันหรอแม่ยิ่งเคยแอบฝันมาตลอดว่าสักวันจะได้ใส่ตางานใส่ตาดีมากคืนนี้มันเปลี่ยนเป็นของอันนี้จริงๆได้หรือไม่สิ่งใดที่ถวายอันนี้แล้ว
สิ่งใดที่หญิงถวายอานินแล้วจะตอนแรกคืออดองหญิงไงสิ่งใดที่คำคันนี่ว่าเฮ้ยถวายอานินแล้วอานินประสงค์จะทำอันใดเพราะย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะโอ้โหซีมอสเกี่ยวกับเรื่องประเด็นวันในเรื่องมันโดยรวมมันชิประมาณใดเนาะทุกคนเนาะชุดแต่งงานเลยใช่ใช่อันนี้ตอนนี้โบได้ถ่ายมาหลอกเขาดีทันแรกไม่รู้เป็นหนึ่งในฉากโบนี่นะตอนที่ถ่ายรวมอันนี้นะถ่ายมุกรวมนะทันแรกคือชุดแต่งงานเลยแม่ได้ใจองค์ชายหล่อมากค่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆที่เราได้เห็นอาเกี่ยวอย่างกันได้เนี่ยที่เห็นในตัวนี้คือมูดของการแบบรู้จักกันในนอกจากจะเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงนำกันแล้วที่มาหากันยังเป็นเรื่องแบบวันหนักด้วยส่วนสั้นวันหนักเพราะว่าอีกคนหนึ่งเป็นสั้นแบบเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งเป็นแบบเป็นฟิลเป็นมอมแล้วมีลูกออกมาเป็นหญิงฟิลเป็นมอมกับเจ้าหญิงเนี่ยมันก็แบบต่างกันแล้วแล้วยังมาเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงนำกันในยุคนั้นใช่ณยุคนั้นนะที่ว้าวนี่ที่แสดงในเรื่องมันเลยแบบเป็นอย่างที่แบบแห่งท้าทายในการแบบอุปสรรคในความห่างในการจะได้ของคู่กันแต่ใดๆก็คือถึงจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดคุณยายก็สามารถที่จะไปหักข้ามใจกับเจ้าได้เนาะที่จริงโหมันก็มีแห่งกฎกันตั้งแต่ยุคใดแล้วนะมันมีมาตลอดเจอกันครั้งแรกก็เห็นผู้สึกว่าช่วงวัยที่กับเจ้าเจอเนาะมันมีช่วงวัยที่แบบวัยแบบวัยเด็กวัยแบบสิบปลายปีและกับวัยคุณใหญ่ที่เป็นช่วงที่พอเห็นแหวนวงวานะตอนวัยในสมัยตะกี้นะเขาจะสมมติว่า18ปีก็คือเขาเป็นปีที่เขาจะต้องมีคู่สมรสโบวันนะจริงแบบเล็งเฮ็ดให้แบบว่าความสัมพันธ์มันมีของผู้ใหญ่เข้ามานะตอนที่แบบว่าต้นหมอมันก็มีความรู้สึกที่กับเจ้าแบบเฮียนฮู้กันแม่เฮียนฮู้กันแล้วก็แบบการตกหลุมแบบว่าการตกหลุมหักการแบบหลงไหลซึ่งกันและกันเชียนะอยู่น้ํากันแล้วเฮาแบบเอ้ยมันค่อยอยู่น้ําเจ้าแล้วค่อยรู้สึกสบายใจที่นะแบบอยากเห็นหญ้าไปอยู่ใกล้แล้วค่ะซีนแบบโรแมนติกต่างๆมันขึ้นมาเรื่อยๆแบบบ่มีอีหยังเลยบ่มีอุปสรรคอีหยังเลยแม่นการแสดงความหักของกับเจ้าซีนะที่มันพูดขึ้นมาแต่พอมาเป็นช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแอบแบบแต่ว่าอาจจะมันมีช่วงอันนี้โบมันจึงเกิดเครียดให้แบบก็อย่างความแต่พอมาถึงเรื่องที่จะต้องเมนแต่งงานออกเหือนนี่สินะมันก็เลยเห็นให้ที่จับถึกจับได้โบแล้วแหวนตัวนั้นมันแหวนอีหยังแหวนที่กับเจ้าแทนใจกันโบนอกจากปิ่นน่ะนะแต่นี่เนี่ยจะไหนซื้อก็คือปิ่นพักแล้วการแทนใจของซึ่งกันและกันก็คือปิ่นที่ให้กันนะแล้วแหวนตัวนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะหมายถึงการแหวนก็คือให้แหวนกันก็คือการมั่นหมายหรือว่าการจับจองไว้ก่อนสักวันนึงค่อยจะมาเอาเพราะว่าเจ้าเป็นของใครเราเด้ออาจจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเพราะว่ามีซีนหนึ่งที่แบบมีการเอาแหวนมาคืนนะแต่ว่าอันซีนหนึ่งก็คือตัวซีนดราม่ารู้สึกว่านิสัยอีกหนึ่งของอันองหญิงองหญิงอันนี้นะนะจะเป็นคนที่แบบโบยองเพศแหละคนที่จะไฟนะจะเห็นได้จากองหญิงอันนี้หลายก่อนเพราะว่าเรากลับไปคืนไงกลับไปคืนอะแล้วเธอบอกว่าปีน่ะทรงแหวนคืนอาจจะเป็นตรงนี้โบอะไรเงี้ยคือนั้นตัวละครของอานินคือเป็นคนที่ให้แบบมีน้ำใจเกือบบูมีเลยนะมีแสดงเป็นหญิงแก่งเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นบทที่แบบจะลุกก่อนหรือว่าแบบแสดงความฮักก่อนอีอย่างนะจะเป็นอานินอานินหลายก่อนปีนยังมีความแบบเหนียวหายยังดังได้อยู่โอ้แม่แต่ยังปีนลายนะสาหัสมันจะต้องมีความแบบอ้อยบ้างอะไรบ้างไงความพันจะได้มีสีชัดใช่ก็ดูวาจาของคุณปิ่นสิเวลาที่เขาอยู่กับผู้ใหญ่ถึงเขาถูกสอนมาเนาะเขาก็ต้องเหมือนแบบเงียบพ้อยเหมือนพาพับไว้เขาต้องแบบแสดงกิริยาโตกับคนที่เขาสนใจที่เขาได้มาไง
ต่พอเวลาที่มันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงก็มีใจให้มันก็เลยเป็นการอ้อยคู่ตรงหน้าเฮาหลายขึ้นด้วยวาจาอันเพียวคราวของเขาสำเนียงเป็นอะไรอะไรบอทแท้เลยตายย้อนมาจากให้เรื่องนี้เด้อฉันว่าฉันจะตายด้วยคำพูดด้วยวาจาเนี่ยคำเมาคำจ่านี่คือพี่พูดสิว่าถึกซื้อถึกซื้อย้อนบทวาจาที่ส่งมาอันที่สองคือการเล่นของเขาอะนะซื้อเอลีวอลในเรื่องสายตาเมนอันนี้พูดสิว่าตายแน่นอนเท่ากับโมมูแน่นอนว่าแบบพื้นครอบครัวเป็นยังไงเห็นแต่ภายหลอดแล้วโปมาเกิดมีเตนตัวละครอีกหลายคือเจ้าเอื้องฟ้าแล้วก็มูของอันนี้หรือว่าตัวละครลับที่เกี่ยวกับคุณอาปาก็คือเขาว่าเลยเขาว่าเรื่องของการแบบออกเงินนี่ต้องมีประเด็นเรื่องออกเงินในยุคนั้นต้องมีอยู่แล้วแบบกูยิงยุคนั้นถึงวัยที่จะต้องออกเงินคือต้องมีอ่ะแล้วเป็นตระกูลใหญ่แบบนี้เขามาหาคู่ให้กันแล้วว่าใช่ในยุคนั้นเป็นมอคุณเนี่ยชื่ออาเห็นนี่เป็นอาในเรื่องเนาะโอ้กระตุกใจได้ที่แบบเห็นเราอยู่ในเรื่องนี้ตั้งถ่ายหน้าหายตาดุนเองขนาดเออเนาะสวยเขายังสวยเหมือนเดิมไม่ทายืนก็ยังเป็นโมนางงามเมนางงามสวยถ้าตอนละนั้นเป็นอันเล่ก็สมแล้วเป็นอากันสองความเออจริงความเป็นผู้หญิงในแบบละเมียดละไมให้กับหลานสาวอะไรเงี้ยแต่ที่ตั้งตารอมันจะเห็นแฟนเก่าของคุณอาโอ้มีเรื่องแฟนเก่านามใช่ซึ่งมันคาเทียโอ้โหเย็นเจ้าคือมันมีปมอ่ะของอามันก็เลยส่งต่อให้ถึงหญิงปิ่นไงบอกกันหมายความว่าย้อนว่าอาเคยแบบมีปมแบบนั้นมาก่อนไงก็เลยคิดว่ามันมุ่งมีทางชี้นะเออบออยากให้หลานตัวเองอกหักไปเจออย่างแบบนั้นใช่อาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะตกตะกอนได้แล้วก็ฟีลแบบโอเคเมย์มันต้องแบบคือเราไม่รู้แบบอาจจะมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้แบบมันคลี่คลายแล้วก็นอกจากเรื่องแบบ love story นะในเรื่องที่เผยนิดนึงในเทรลเลอร์ก็คือกันแบบเผยแพร่วัฒนธรรมเพราะว่ามันจะมีแบบไปไทยอยู่เชียงใหม่แดมีวัฒนธรรมของการฟ้อนมอเออจริงอ่ะว่าถึงงานพีเรียดโซนแดงกันหิงคนเชียงใหม่เชียงใหม่ชลานาเมืองละนาแล้วก็เรื่องอาหารการกินต่างๆเชียงใหม่ยังรักษาไว้ได้ดีอยู่เรื่องผ้าแล้วเนี่ยคือแบบพระเจ้าจะสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นเมืองของไทยหลายแล้วก็แบบอยากท่าเบิ้งตรงนั้นแบบลอยกระทงโบหรือว่าเฮดสลักอุ้ยแกสลับหมากไม้อ่ะก็มีหลายอันอาหารแล้วขนมหวานที่แบบเคยรู้จักแล้วมาเห็นในเนี้ยคือแบบคือตอนนั้นคือในยุคนั้นเกิดทันไหมลูกเจ็ดได้ยังคืนทันสิคือตอนนั้นวงการอย่างซีรีส์เกาหลียังบอกก็ได้เป็นที่แบบมุ่งทั่วโลกแต่พอมีเด็กจังกึ่งขึ้นมาแบบในเรื่องดีสวยงามอาหารการกินวัฒนธรรมเสื้อผ้าสถานที่ท่องเที่ยวแบบบูมไปจนฮอตแบบต่างประเทศคิดว่าตัวนี้จะมีimpact คือการบินผักใช่แต่เรื่องอาหารหรือขนมน่าสนใจนะเธอแค่แบบพีเรียดแล้วเป็นเกลเลิฟแล้วอ่ะมันก็น่าสนใจแล้วใช่แค่นั้นแหละจริงๆนะแล้วมันบวกด้วยวัฒนธรรมเห็นต่างๆที่รีวอลมาเนาะเรื่องอื่นๆที่สอดแทรกเข้าไปที่โบโลเกี่ยวกับเรื่องของความรักแสดงว่าฮอตจะได้แห่งคุณปิ่นทำอาหารให้กับอุ๊ยโอ้งหญิงมิมเป็นขนมจีบกันเงี้ยขนมจีบแค่ไหนแค่คิดก็แบบอร่อยไหมอร่อยไหมคะอุ๊ยพวกสาวไปใครเป็นหมอมีเนี่ยแล้วก็ตัวละครสำคัญที่เขาจะเห็นท้ายๆก็คือปริกคือตัวละครสำคัญที่จะแบบเป็นกุญแจของในเรื่องเลยก็คือพี่น้ำพี่น้ำคนสำคัญไม่ว่าในซีรีส์เจมหรือละครต้องมีพี่น้ำกับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตอนดราม่าก็คือเพลงโอ้โหโอ้โหแก้วเสียงพอได้ขึ้นโน้ตแล้วพี่แก้มเอื้อมมือแบบมันคือไก่อะเอื้อมมือควงผีหลอกเลยเอาขึ้นมาสู้
็นประวัติศาสตร์เนาะพอมีสึกเพลงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่ะใช่ใช่ใช่เมนแล้วพวกเป็นภาพแบบไทยครอบครัวซีนะคือประวัติศาสตร์เลยอ่ะฟิลมันถึงจะลึกไว้แบบเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแล้วอ่ะภาพนี้เนี่ยตัวนี้คือแบบเป็นภาพในอดีตแล้วอ่ะภาพคือตอนนี้มันเป็นภาพปัจจุบันใช่ป่ะแล้ววันนั้นแบบวาร์ปขึ้นมาแล้วก็จะเป็นภาพเก่าแล้วให้ลูกหลานเขาฮู้แบบเออทะเลเพลงอ่ะนะอลังการเหมือนต่อไปมันจะเป็นในกล่องโยมนะเนี่ยเป๊ะสันว่าสวยนะผู้กำกับแบบกำกับภาพดีกับกับมุมกับเจ้าแบบดีพอตอนที่มากมากตอนเทียนที่เห็นใบหน้าใบหน้าของเบคอ่ะเออเบคที่แบบเนี้ยตอนเนี้ยภาพมันดีมากนะเบิ่งแบบใครรู้สึกฮู้ได้เลยว่ากับเจ้าโคตรมีความสุขเลยอ่ะณโมเมนต์ที่กับเจ้าอยู่น้ํากันแบบเรียบง่ายเฮาเจ้าจะต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายแค่เนี้ยก็โคตรมีความสุขแล้วเนี่ยนี่นะมันโคตรงามเลยมันคือแบบโอ๊ยบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยว่าภาพโคตรงามเลยแบบมุมแบบเห็นมุมแบบใส่ตาใส่ตาเป็นซี่นะเป็นประกายเนาะแบบเห็นว่าแบบเออนี่เห็นบอกอันนี้เนี่ยแล้วไม่รู้เลยนะว่าเมย์แล้วก็ตอนนี้น้องยังน้อยอ่ะใส่ตามันใส่มากฉันนะครับฉันชอบสัตว์สวยแบบความสุขที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เมนที่ไม่ได้มีอย่างเลยแบบมันจะเป็นภาพผืนขาวที่มีแต่ความภาพกับเจ้าสองคนอยู่นะท่านมันยังไม่ได้มีการเติมแต่งเติมสีอีหยังเข้ามาถืออะไรเสียนะเมนอย่างหลังการว่าเติมสีเมื่อกี้โบอิลี่ไหนแล้วกาเทศโอ้ยอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็ตัดภาพมาว่าเป็นทีหน้าของฟีนะหยอกล้อกันอยู่ในส่วนแบบคือวังนี้มีเท้าสองคนอีหลี่อ่ะความสัมพันธ์ได้กันแล้วมันก็เลยแบบติ่งสะท้อนไปตอนที่เขาจะเต้นรำในงานเต้นรำอ่ะแล้วก็คือว่าเอ๊ะฉากเต้นรำตัวนั้นนะมันจะเป็นฉากที่เขาเจ้าที่ได้เต้นรำน้องกันแท้ๆโบมันจะเป็นสิ่งที่แปลกในงานมือนั้นโบขั้นเมนผู้หญิงมาเต้นรำกับผู้หญิงเออหรือว่าเขาเจ้าเป็นจินตนาการของเขาเจ้าสองคนที่อยากทำความรู้จักกันแล้วไม่แบบว่าเป็นอ๋อก็เลยว้าไปอยู่ในแบบนั้นเมนอยู่ในแบบว่าในความคิดของเขาเออแม่เพราะว่าสัตว์เป็นลำมันมีแต่2คนกับเจ้าอ่ะมันเปิดไปเลยแต่ใดๆคือน้องเบคเหมาะกับบทฟีเลียสมากเลยอ่ะน้องสวยเออมันแบบแต่อันนี้คือจีบมันจีบกันใช่แบบตอนใหญ่วะแม่มันจีบกันมานี้ผักกระทับแสงของอีซันและของเธอ2คนละแหมคิดก่อนเป็นสากนะครับเป็นสากอันนั้นที่มันต่อจากท่ายมูฟแล้วมันจะเป็นฟิลแบบยืนร่วมกันอยู่ครัวมันให้เห็นความแตกต่างว่าแบบเอ๊ะจะเป็นก่อนเหตุการณ์ที่เขามีปัญหากันหรือว่าเป็นหลังเหตุการณ์นั้นกันนะเขามักมวนในตัวนั้นที่มันเล่าด้วยความที่แบบสบายสบายมักทุกตอนที่มีความสุขกันแหละมันให้ฟิลดีดีเด็ดอารมณ์อ่ะได้ได้แบบคือเขายังไม่เห็นอย่างไรแต่ว่าเขาจะว่าอย่างไรแต่แบบสายตาของอันนี้น่ะที่แบบตอนที่แบบยืนมองแล้วแบบเขาเห็นแบบความโมโหความโกรธหรือว่าความเสียใจมันจะพุ่งออกมาทางสายตาแต่อันนี้โบว์ยังออกมาแบบนี้แต่คือที่หน้าหมื่นอย่างเดียวนะซึ่งมันก็ตรงกับคาแรคเตอร์ที่อยู่ในนิยายที่อันนี้เป็นแบบนั้นจะโบว์ให้จะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งโบว์ให้จะโบว์ให้แล้วก็ตอนที่แบบยิงเป็นยืนเบิ่งอันนี้เข้ารถนะเห็นคือหลากหลายอารมณ์มันคือแบบก็มันเสียใจเสียใจจะกับมีความโกรธความสายตามันเฮ็ดอย่างบ่ได้เออนะแบบก็เลยหมักแบบมันคือหลายความรู้สึกมันปุ๊บขึ้นมาจนค่อยบ่ฮู้ว่าแบบค่อยสิเอาได้ดีนะตอนนี้ใช่มาการแสดงตอนนี้แบบของน้องๆที่แบบแสดงในตัวนี้สัมพันธ์ได้คือกันจากเรื่องแรกที่เฮาเบิ่งเนาะแก็บหรือซีรีส์พอเบิ่งเรื่องนี้รู้สึกว่าฟิล์มไม้ลายมือหรือว่าการแบบสื่อสารอารมณ์กันนะพัฒนาขึ้นหลายเมนพัฒนาขึ้นหลายแท้ใดมันเบิ่งแบบมันเบิ่งคือใหญ่ขึ้นแท้นะและอีกอย่างเรื่องเนี้ยยากแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันว่าเรื่องภาษาภาษาใช่เมนภาษามันแบบมันก็เป็นภาษาที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเขาคงอยู่ได้เนาะเรื่องพีอ่ะนะเมนแล้วเขาเห็นแบบความเคมีเนี่ยนะมันแบบกระจุยกระจายละระเบิดตึกอีกแล้วแหมใช่คือแบบรู้สึกว่ามันโบได้จูน
หรือว่าแบบอีหยังหลายว่าความเคมีอ่ะนะมันเขาเป็นธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติหลายแห้งหลายกลเกาแล้วกันความลื่นความมืนความลื่นความมืนของการเล่นนะแบบมันลื่นมันไปคือแบบว่าโฟลว์แสดงกันหรือเปล่าอ่ะเออคุณแสดงกันหรือเปล่ามันก็คือแสดงก็เป็นนักแสดงอ่ะมันคือการแสดงชีวิตจริงเขาอาจจะแบบเพลงเพลินคือเฉพาะสิ่งอารมณ์มันคือการกับเวลีและความเสน่ห์อีกจุดหนึ่งก็คือการใช้ภาษากายนอกจากวาจาเนาะเป็นคนที่คือคันผู้ใดที่ได้เบิ่งการรีแอคชั่นของพวกเขาจะรู้เลยนะพวกเขามักมนสะกดเวลาที่แบบ body language แมนเวลาที่นักแสดงเล่นนะแล้วเขาน่ะตายตั้งตลอดแล้วแบบยิงแบบกล้องมันซัพพอร์ตไปที่บรรดานิ้วก็อันการสัมผัสอย่างเงี้ยคือเขาเห็นตีนซีนอนหรือไว้ว่ามือที่ปักปิ้นโบอะไรอย่างเงี้ยการปักตัวนั้นนะคันเบิ่งดีๆอ่ะคือเขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการแทนใจถึงโบได้เคลื่อนขั้นคนอื่นที่โบได้เบิ่งซีรีส์แนวนี้มาก่อนเบิ่งแค่เป็นภาพนะมันก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นการปักแทนใจของความหักของคนสองคนคือเวลาที่เขาเห็นฮูกแต้มนะแล้วก็เจ้าวาดอยู่มันเป็นอารมณ์สิ่งประมาณนั้นว่าเจ้ารู้สึกจังไหนกับภาพตัวนั้นที่ออกมาขั้นกรณีโบได้เบิ่งวิดีโอได้เออจะถึกอันเนี้ยนิสัยเด็กจะถึกลงไหลแบบนี้อันนี้โบได้อวดได้เออจากคนที่เคยเบิ่งโตแบบซีรีส์ก่อนๆของน้องมานะการใช้สายตาหรือว่าการซีนอารมณ์หรือการใช้ภาษากายอย่างเงี้ยมันรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าแบบโบมีจุดใดที่ให้เฮารู้สึกเอ๊ะได้เลยฮะถ้าชูแบบภาพไปแปะใส่เซียนะลองไปถามคนทั้งข้างเอาไปได้เบิ่งออกมาแบบเมนผู้กำกับเรื่องนี้เนาะพี่ฟิลซึ่งล่าสุดที่เฮาเห็นผลงานของพี่เขาไปก็คือว่าแมนเรื่องของแคนกับอีกอันหนึ่งที่แบบคุ้นๆตาก็คือมายาเสน่หาฝากติดตามได้เนาะปิ่นพักทุกคนแค่มาแบบไพลอตไฮเฮาเบิ่งซื้อกับขนาดนี้แล้วร้องหัวยุ่งหัวฟูกันไปเลยแบบโอ้โหตายแล้วแบบคู่ซึ่งกระดูกกระเดียวมันบิดหลายเลยต้องไปปวดหลังแล้วล่าสุดนี้ปวดหลังเลยพาติดตามกันได้นอวานจะอ่อนจะอ่อนเป็นมือใดเวลาใดทุกคนเนาะเขากับฐานรุ่นน้ำกันเนาะเป็นจังไหนกับฝากติดตามกันได้เด้อทุกคนเด้อผู้ใดรู้รายละเอียดจังไหนเนาะก็สามารถมาบอกพวกเราได้เนาะพวกเรากับสิตั้งตารอคอยถ้ายังใจจบใจจบเนาะแมนคันว่าอินเตอร์แฟนเบิ่งได้แมนพวกเราเฮ็ดรีแอคชั่นเด้อทุกคนมาห่วงเบิ่งเป็นกำลังใจให้กับปิงพาไปพร้อมกันกับพวกเราได้เด้อและกับท้ายนี้เนาะทุกคนก่อนจะจากลากันไปทั้งพวกเขาเองเนาะก็ขอบอกขอบใจทุกคนหลายๆแล้วก็แฟนคลับไวฟีนเบกทุกๆคนเลยนะที่คอยแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจกับซองเฮาเนาะคอยแบบบอกข่าวแล้วก็แบบอุ้ยเอื้อยๆมาละได้อย่างเงี้ยนะไพลอตฟีนเบกมาละได้อันยูรินัทอย่างเงี้ยนะมาละได้อย่างเงี้ยนะก็บอกพวกเขาตลอดเลยแมนส่งมาบอกพวกเขาตลอดทั้งแฟนคลับชาวไทยแล้วเนาะก็ยังมีแฟนคลับอินเตอร์ที่แบบจะคอยแบบส่งกำลังใจมาให้เฮาตลอดเลยเนาะนะคะแทนรอมานานแล้วปีหนึ่งท้ายนี้เนาะคันมาผู้ใดเนาะได้เบิ่งไพลอตนี้ไปแล้วเนาะฮู้ซึกแบบใดประทับใจซีนใดก็สามารถแบบมาแชร์มาบอกต่อพวกเราได้สำหรับมื้อนี้เนาะพวกเราทั้ง3คนขอลาตัวไปก่อนเด้อทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดกริ่งของซองไว้พร้อมเนาะทุกคน